วันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนมาที่ไร่เชิญตะวันเพื่อร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563กฐินสามัคคีก็ชัดเจนว่าทุกคณะทุกจภาพมาร่วมไม้ร่วมมือมาสมัครสามานสามัคคีกันที่ใดมีความสามัคคีที่นั่นก็มีความสุขความเจริญเราจึงเรียกว่ากฐินสามัคคีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรขอเจริญพรเชิญศาสนิกชนทั้งหลายลองมาติดตามดูพร้อมๆกันวันนี้ขอฝากธรรมะไว้ข้อหนึ่งว่าความสามัคคีมีอยู่ที่ใดที่นั้นไซย่อมมีแต่ความสุขความเจริญThank you.
ตือ